ปลาหัวโบ้งมาผสมกับแป้งโคกิกาโกโคกิได้ไหมจะได้ไม่ติดกระทะไงไม่ต้องทอดแล้วปูทอดไม่ติดกระทะหรอกนมแล้วปูทอดนะรับจ้างทอดปลามาเราลงใหม่ที่จะเป็นผักเราที่จะทำเดี๋ยวถุงนี่มันก็กรอบไปเดี๋ยวมันก็จะกรอบไปทำไหมยังคือทำที่ผิวทำเด็กจะทำขึ้นประจำโอ้ไม่ทำนานไม่เหมือนพ่อตาอีกจะให้แม่ดูทำแม่ป่วยมากเขาจะทำอะไรเต็มที่เต็มที่ตาตาตาลูกคนตาลูกคนตาให้ตาจะดุ้งให้น้ำมันความร้อนอ่ะมันจะดุ้งก่อนแล้วค่อยปล่อยไว้แล้วเขาจะไม่ติดนะคะโอ้สวยว่ะเขาเป็นปลาปกนะจะเลือกจะเออยายน้องไม่ดูบ้างเหรอไม่อยากเออพอน้ำมันร้อนน้ำมันเดือดนะพอปลาลงไปพอลงไปปั๊บแล้วอย่านอนปลาให้ปลาน่ะเคลือบกับน้ำมันพอน้ำมันสะดุ้งพอปลาสะดุ้งแล้วปลาก็จะตื่นตัวแล้วคราวนี้ปล่อยเขาในกระทะให้สุกไปเลยค่ะให้เกลือกรอบแล้วให้ออกพอเหลืองแล้วพอรู้ว่าเขาเหลืองแล้วเดี๋ยวเขาจะลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยกัดถ้าเกิดว่าเราไปใส่เลยถ้าไม่ใส่ไม่ทำให้ทำน้ำมันกระดุ้งนะเดี๋ยวเขาจะติดกันแล้วก็จะทำให้ตัวปลาไม่สวยแล้วไม่เละด้วยโอ้ยนะใส่เนี่ยเขาจะไม่กระดีเลยนะแล้วเขาจะไม่เหมือนเขาที่มันเป็นปลาทะเลนะคะเนี่ยถ้าเป็นปลาแม่น้ำสืดแล้วตัวจะแข็งปลาทะเลเนื้อก็จะยิ่งหน่อยแต่ตัวเขายิ่งนี่แต่มันกินอร่อยปลาเนี้ยอย่างนี้เห็นดีพอเทน้ำมันร้อนแล้วให้เขากระดุ้งแล้วตัวเขาจะหดพอหดแล้วของจะอ้าขีดหัวอะไรออกหมดเลยมันจะกลางหมดเลยกลางหมดเลยกลางนี่ก็เลยกระเทาะต้องทอดให้มันเหลืองก่อนแล้วเราค่อยกัดนี่สีเหลืองไปรับจ้างทอดปลาที่อะไรนะตลาดนัดตลาดนัดโรงพยาบาลตำรวจนะขอชมมุ้ยใครทอดปลาเกี่ยวกันกรุงเทพเลยค่ะไปกับพี่ญาติพี่น้องเรานี่แหละเขามารับเมียเบื้อกอ่ะเมียเด็กพี่วัดพุทธนาสวยไหมสวยสวยพอทอดก่อนนะขึ้นก่อนถ้ามันดุ้งค่ะเป็นขึ้นนี่เห็นไหมเขาเป็นปลาครั้งหลายวันแล้วเนี่ยเขายังเป็นอย่างนี้แช่ในห้องฟิตไงแช่ในห้องฟิตนี่เห็นไหมโอ้สวยจังเลยสวยแล้วเขาจะเป็นของเขาแต่ถ้าปลาค้างคืนหรือไม่ค้างคืนเขาจะสวยกว่านี้เนี่ยเห็นไหมสวยไหมสวยจะเป็นตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยจะเป็นของเขาอย่างนี้เสร็จแล้วให้เสด็จน้ำมันก่อนแล้วค่อยเอาหางหนึ่งผิวสวัสดีครับผมมิสเตอร์ถาพาไปเที่ยวครับวันนี้จะนำท่านมาชมรายการผัดเป็ดไอชูชีปลานะครับชูชีปลาชูชีปลาสามแก้วหรือปลาหัวโม่งนะครับพริกแกงแล้วก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมตำใส่หอมกระเทียมตะไคร้ข่ากระชายแล้วก็ผิวมะกรูดโขลกให้เข้ากันแล้วก็ใส่กะปินิดหน่อยนี่เครื่องแกงของเรานะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันหมูใส่กระทะแล้วก็เอาพริกแกงใส่แล้วก็ผัดให้หายเหม็นผิวคือให้พริกแกงหอมตามชอบใจของเราแหละตอนนี้พริกแกงเราก็หายมาผัดไปก่อนผัดให้มันจริงมันหอมผักให้หายหอมดังไปเย็นบ้านแปดบ้านนะให้ผู้ชายข้างบ้านจามเลยจามแล้วไม่ทำอะไรให้ผู้ชายข้างบ้านจาม
น้ำวาฟุกไม่มีวันนี้ซื้อวันตั้งเยอะไปไหนเนี่ยก็นี่ไงโอ้พี่แกงไงพอหอมแล้วนะคะเติมน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปไปนิดหน่อยเพื่อให้น้ำซุปแกงมันแข็งเกินเดี๋ยวเวลาเราจะผสมกับปลาแล้วมันจะไม่เข้ากันน้ำตาลนี่น้ำตาลพริกเหมือนกันน้ำตาลใสแน่เลยใส่ผงชูรสนะคะตักผงชูรสนิดนึงแล้วก็ตามไปด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บนี้ถ้าเราผัดสูตรดีต้องใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะเพื่อรสจะได้กลมกล่อมกลมกล่อมนี่คือหวานกับเค็มใส่น้ำปลาเสร็จแล้วเราเคี่ยวพริกน้ำตาลน้ำปลาให้เข้ากันกับพริกแกงแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันเสร็จแล้วนี้เราก็ดูเขาว่าให้เขาเข้ากันดูดีแล้วทีนี้เราค่อยเอาชิมรสว่ารสตามชอบใจก็คือออกหวานเค็มก็คือจะได้รสถูกที่โอ้สีน่ากินอ่ะแล้วก็กินมันอ่ะกินไปขึ้นจมูกเลยนะเนี่ยเป็นถูกที่เอาโอ้กินขึ้นจมูกเลยมันก็ตั้งหอมแกงแล้วก็จะมาเตะน้ำมันนะมันอ่อนหวานใช่ไหมอ่อนหวานไปนิดนึงมันต้องหวานออกหน้าเค็มตามสูตรหวานน้ำว่างั้นแหละหวานน้ำเค็มตามเราจะให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วนี้เราจะเอาปลาลงเนี่ยคนจะทำกับข้าวเป็นเขาก็จะทำรวดเร็วจริงเรื่องจริงนะบางคนนี่กว่าจะเสร็จโอ้โหตัดต่อแล้วตัดต่ออีกกว่าจะเสร็จปลาเครื่องแกงมันกลมกลืนกันแล้วนะคะมันเข้ากันหมดแล้วรสชาติเข้มเปรี้ยวไอหวานปลาเค็มนี่เอาปลาใส่ปลาคุกปลาคุกคุกพริกแกงค่ะปลาคุกพริกแกงแต่ช่วงปลาคุกกับไฟมันอ่อนเราต้องดูด้วยอย่าไปใช้ไฟแก่เพราะว่ามันจะไอ้นี่วางปากกระมังอ่ะระวังนะเพราะว่าระวังไอ้น้ำมันนะค่ะเพราะว่าเขาจะมันจะใส่ในนั้นไม่ได้เดี๋ยวเบอร์พริกจนแกมันร้อนไม่ได้ใช่ไหมค่ะร้อนไม่ได้เดี๋ยวมันจะไอ้นี่อ๋อยกเดี๋ยวมันจะเหม็นอะไรว่าเหม็นไหม้เหม็นไหม้แล้วไม่อร่อยคือมาคุกว่าเพราะว่าน้ำมันก็ร้อนแล้วแล้วก็เครื่องแกงก็ร้อนอยู่แล้วมันจะได้เข้ากันก็เลยต้องเอาลงจากกระทะมาคลุกข้างล่างคลุกข้างล่างถ้าเราคลุกในนั้นน่ะต้องไม่ใช้ไฟอ่อนที่สุดอันนี้ของเราไฟแรงเราก็จะคลุกไปให้เข้ากันยอดเลยยอดเลยเดี๋ยวก่อนมันอยู่ที่การทอดปลาอย่างหนึ่งเนาะนะเรื่องพวกนี้นะเราทอดไม่ทอดปลาถ้าเราทอดไม่ดีนี่ถ้าเราทอดไม่เป็นนี่ปลามาคุกนี่มันเสียทรงหมดเลยเนี่ยมันยังเป็นตัวอยู่เห็นไหมเห็นไหมปลามันยังเป็นตัวอยู่เลยจะเละมั่งก็เป็นเหมือนเราตัวขี่อะ
เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอานี่โรยเอาใบมะกรูดโรยใบมะกรูดเป็นสมุนไพรครับแก้ไข้แก้หวัดได้โอ้แล้วก็เป็นผู้หญิงอ่ะกินได้ผู้ชายก็กินดีแต่ผู้หญิงอ่ะเราคลอดลูกคลอดอะไรแล้วก็กินได้เนี่ยใบกะเพราเนี่ยไอ้ใบมะกรูดเนี่ยเนาะมันเป็นเอาเนี่ยเรามาหั่นเป็นฝอยแล้วก็ฝอยโรยเอามาโรยค่ะโรยเสร็จแล้วก็ใช้ได้นะคะมึงเคียนโตมาบอกว่าไม่โตเป็นเนี่ยเขาไม่เป็นชูชีปลา3แก้วหรือปลาหัวม่วงก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรฐาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ